ชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนกุมภาพันธ์2-5-6-7เดือนแห่งความรักนะครับแล้วก็วันตรุดจีนด้วยต้องบอกกับชาวลัคนาราศีธนูแบบนี้นะครับว่าในเดือนนี้มีดาวขยับโยกย้ายทั้งหมดถึง5ดวงด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ดาวอังคารย้ายในวันที่5กุมภาพันธ์ย้ายไปเข้าตำแหน่งมหาอุดแล้วก็ดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์ในวันที่13กุมภาพันธ์ถัดมาก็เป็นดาวพุธในวันที่14กุมภาพันธ์แล้วก็ดาวเกตในวันที่25กุมภาพันธ์สรุปนะครับดาวที่มีการขยับโยกย้ายตรงนี้ดาวศุกร์ย้ายมาจากเรือนลาพไปอยู่กระดุมพระ ลาพะไปอยู่กระดุมพะก็คือดาวลาภไปอยู่ในเรือนการเงินการเงินการทองของชาวลัคนาราศีธนูจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมีอินครามมีโชคดีเข้ามาจากงานนะครับแต่เป็นเรื่องของการทำงานที่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามีรายรับเข้ามาตลอดแล้วสุขนั้นก็คือนะครับดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ทรัพย์สินการเงินด้วยเป็นดาวความรักที่มีแสงอยู่ในตัวมันเองด้วยโบราณเขาถึงเรียกว่านะครับทรัพย์สินโภคทรัพย์แล้วก็กิเลสกำดัดก็คืออ่านจากดาวสุกตรงนี้ได้สุกไปอยู่กับดาวอังคารคู่มิตรใหญ่แล้วดาวอังคารก็ได้ตำแหน่งมหาอุดฉะนั้นในสัปดาห์ในเ,เดือนกุมภาพันธ์ตรงนี้นะครับ1-5มีความสำเร็จดี งานที่ทำแบบรวมกลุ่มเป็นทีมจะได้รับความสำเร็จ6-10จึงมีความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง11-15จนช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางเดินทางแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีเดินทางแล้วได้รับความสำเร็จตามคุณภาพของดาวดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีธนูได้ตำแหน่งเป็นราชาโชค นั่นก็ให้ความหมายในทางที่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ล้วนแล้วแต่เป็นเงินเป็นทองทั้งสิน้นมีความสำเร็จเข้ามานานับประการนะครับส่วนดาวพุธไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์แล้วก็ไปอยู่ร่วมกับดาวเสารในตำแหน่งโยกหน้าชาวลัคนาราศีธนูส่งผลให้การติดต่อการเจราจาตาอวยต่างๆในเรื่องของงานเป็นไปในทิศทางที่ดี นะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีธนูเป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่ดีของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถือว่ายังดีต่อเนื่องพอเข้า15นะครับ1 5ถึง20นะครับแล้วก็21-25ถึง25ช่วงนี้สเสน่ห์อบอวลชาวลัคนาราศีธนูอย่างมากสุกกอังคารที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นำหน้าลัคนาก็เหมือนกับเปิดประตูบ้านไปแล้วเจอดาวสุกกับดาวอังคาร มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามติดต่อธุระป่าปังใดๆกิจการใดๆกับเพศตรงข้ามมักจะได้รับความสำเร็จดีและมาถึงช่วง26 27 28ก็ถือว่ายังดีต่อเนื่องเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีธนูกินอะไรก็อร่อยนะสงสัยน้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ อีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะครับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภาคไปโคจรในตำแหน่งโยกหน้าลัคนาไปอยู่ในเดือนสหัสชชะมองยังไงยังไงกุมภาพันเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูจะมีการเดินทางเพราะงานหลายครั้งแต่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการเดินทางที่จะรับผลตอบแทนที่ดีโดยทั้งสิน้นส่วนในเรื่องความรักนะครับสุขไปอยู่กับอังคารนำหน้ารักลัคนา ชาวลัคนาราศีธนูน่าจะมีเรื่องรักๆใ,ใคล้ใยๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะครับดาวที่ส่งผลในลักษณะนี้แต่จริงๆแล้วผมอยากให้ชาวลัคนาราศีธนูเน้นไปในเรื่องของการทำมาหาก,กินเรื่องงานซะมากกว่าเพราะดูแล้วเดือนเดือนนี้การติดต่อง,งานหรือสิ่งที่ทำให้คุณได้เงินนั้นมันโดดเด่นแล้วก็เด่นชัดมากเหลือเกินในเรื่องความรักก็คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับก็ตั้งใจทำมาหาก,กินนะ ลาผลการเงินจะดีมากส่วนคนโสดจะมีใครมาชอบมาอะไรก็ต้องว่ากันไปตามดวงเพราะดวงมันมีเสน่ห์อยู่แล้วสำหรับชาวลัคนาราศีธนูขอให้โชคดีนะครับ